พร้อมนะครับ3 2 1ไปครับ3 2 1ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เป็นสปอร์ตคูเป้2ประตูนะครับยังถือว่าในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มีเจ้าไหนที่ไปทำตลาดเลยนะอาจจะเคยมี MG Cyberster เมื่อ2ปีที่แล้วนะผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จองไปนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาพบกับ Neta GT นะฮะซึ่งก็จะเป็นสปอร์ตคูเป้2ประตูรุ่นล่าสุดจากทางค่าย Neta นะฮะผมอยู่ที่ Headquarter นะครับถือว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของทาง Neta ที่เซี่ยงไฮ้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าเจ้า Neta GT คันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วทำไมมันจึงเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองที่สุดของ MG Cyberster นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโดยที่จีนนะครับ Neta GT เนี่ยแบ่งเป็น4รุ่นย่อยด้วยกันนะฮะก็จะมีรุ่น560 Lite 560 660และ Performance นะครับหรือว่าเป็นรุ่น All Wheel Drive 580นั่นเองนะฮะสำหรับตัวเลขที่บอกในแต่ละรุ่นก็จะเป็นระยะทางวิ่งในมาตรฐาน CLTC นะครับมิติตัวถังนะครับจะมีความยาวอยู่ที่ 4,715 มม.นะครับกว้าง 1,979 มม.และสูง 1,415 มม.นะฮะฐานล้อ 2,770 มม.แท็กล้อหน้าจะอยู่ที่ 1,699 มม.นะครับและแท็กล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่ 1,711 มม.นะฮะตัวนี้นะครับความเป็นสปอร์ตคูเป้ของเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างใต้กระโปรงหน้ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งมิตินะครับช่วงความลึกตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 0.418 นะครับช่วงความกว้างตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 0.591 นะฮะแนวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.28 นะครับฉะนั้นตัวนี้คุณสามารถเก็บพวกกระเป๋าเล็กๆน้อยๆสายชาร์จฉุกเฉินและพวกอุปกรณ์เสริมอื่นๆเนี่ยที่มีขนาดอยู่ภายในมิตินี้เนี่ยจะอยู่ที่50ลิตรนะครับแล้วก็มีช่องไว้เติมน้ำล้างกระจกนะฮะอันนี้ก็เป็นแอคเซสง่ายๆคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า Neta GT ด้านหน้าเก็บของได้นะตัวนี้นะครับฝาท้ายนะฮะอันล็อกแบบไฟฟ้านะครับและสามารถไปติดออปชันเสริมนะครับในการเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะฮะหรือคลิกเซ็นเซอร์ก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับตัวนี้เนี่ยพื้นที่เก็บของด้านในเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะฮะความกว้างอยู่ที่ประมาณ 1.137 นะครับตรงนี้จะหนาเล็กน้อยตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็จะมีความลึกเข้าไปเล็กน้อยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 1.137 138ประมาณนี้นะครับจากขอบตรงนี้นะครับไปถึงเบาะที่ยังไม่ได้พับลงนะฮะจะอยู่ที่ 0.972 ถ้าเกิดผมวัดตามแนวทะแยงแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 1.302 ฉะนั้น 1.302 เนี่ยมิติของถุงกอล์ฟจะวางได้พอดีเหมือนกันวางแนวทะแยงนะครับจากช่วงที่ลึกเนี่ยวางเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าวางถุงกอล์ฟได้โดยที่ไม่ต้องพับเบาะหลังนะแต่ถ้าไปตีกอล์ฟ2คนอยู่แล้วนั่งกันไป2คนก็พับเบาะหลังได้นะฮะจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระช่วงท้ายเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับพับเบาะหลังนะครับคุณต้องมาดึงตรงนี้นะครับนะเบาะซีกขวาซีกซ้ายดึงแล้วเบาะหลังก็จะพับลงนะฮะทีแรกผมก็งงนะผมพยายามเกี่ยวเนี่ยที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยนะเกือบทำเบาะเข้าไปแล้วสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่297ลิตรนะฮะพอร์ตชาร์จจะอยู่ทางซีกขวางตัวรถนะครับซึ่งก็ในจีนเนี่ยจะเป็น GBDC แล้วก็ GBAC นะครับขั้วใหญ่ก็เป็น DC ชาร์จแล้วขั้วที่เป็นขั้วเล็กเนี่ยก็จะเป็น AC ชาร์จฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นพอร์ตชาร์จแบบ Type 2แล้วก็ CCS นะครับตัวนี้เนี่ย2ประตูแต่สามารถปรับที่นั่งแถวหน้าเนี่ยเพื่อให้ผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยเข้าไปนั่งด้านหลังได้นะฮะมีทั้งหมด4ที่นั่งนั่นเองนะครับระยะห่างจากพื้นนะครับก็ตีซะประมาณ14เซนครึ่งแล้วกันนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าระยะห่างความสูงตรงนี้ก็ไม่ได้ต่ำเกินไปนะครับก็ยังพอวิ่งผ่านลูกระนาดอะไรพวกนี้ได้อยู่นะทุกรุ่นเนี่ยก็จะใช้มอเตอร์ขับหลังนะฮะกำลัง170กิโลวัตต์หรือ230แรงม้านะครับส่งแรงบิดได้มากสุดที่310นิวตันเมตรและสำหรับรุ่นขับ4เนี่ยจะเพิ่มมอเตอร์170กิโลวัตต์ด้านหน้าด้วยนะฮะส่งกำลังรวมได้ที่340กิโลวัตต์นะฮะหรือ462แรงม้าแรงบิดมากสุดที่620นิวตันเมตรนะฮะค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเนี่ยจะอยู่ที่ 0.21 อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะของรุ่น560และ560ไลท์จะอยู่ที่ 6.7 วินาทีนะฮะสำหรับรุ่น660จะอยู่ที่ 6.5 วินาที
และรุ่นขับ4 580จะอยู่ที่ 3.7 วินาทีเลยนะครับความเร็วสูงสุดเท่ากันทุกรุ่นนะฮะอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรุ่น560และ560 Lite เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ LFP นะครับความจุอยู่ที่ 64.27 กิโลวัตต์อาวส่วนรุ่น660และรุ่นขับ4 580จะใช้แบตเตอรี่ NMC นะฮะโดยที่รุ่น660เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 74.48 กิโลวัตต์อาวรุ่นขับ4 580จะใช้แบตเตอรี่อยู่ที่78กิโลวัตต์อาวนะครับน้ำหนักตัวรถนะครับสำหรับรุ่น560และ560ไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ 1,850 กิโลกรัมนะฮะส่วนรุ่น660เนี่ยจะอยู่ที่ 1,820 กิโลกรัมดังนั้นอัตราเร่งจาก0ถึง100เนี่ยของรุ่น660เนี่ยก็จะสามารถทำเวลาได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนรุ่นขับ4 580เนี่ยจะอยู่ที่ 1,950 กิโลกรัมนะครับทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับล้อ19นิ้วนะฮะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะครับพร้อมกับยาง 245/45 R19 นะครับช่วงล่างนะครับด้านหน้า Double Wishbone และช่วงล่างด้านหลังจะเป็น Multi-Link อิสระ5 Link นะครับสำหรับรุ่น560 Lite นะฮะซึ่งจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีฟีเจอร์แตกต่างกันกับ3รุ่นที่เหลือนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เปิดประตูจะเป็นที่เปิดประตูแบบแมนนวลนะครับในขณะที่รุ่นอื่นจะเป็นที่เปิดประตูแบบไฟฟ้านะครับอย่างที่2ก็คือกระจกข้างนะครับจะไม่สามารถที่จะปรับมุมมองเป็นมุมมองแนวต่ำได้ตอนที่เราใส่เกียร์ถอยนะครับอันดับถัดไปก็คือ AGS Active Air Intake Grill เนี่ยรุ่น560 Lite จะไม่มีนะครับรุ่นที่เหลือเนี่ยจะมีแล้วก็จะมีลำโพงอยู่ทั้งหมด7ชุดนะครับแต่รุ่นที่เหลือเนี่ยจะมีลำโพงทั้งหมด12ชุดพร้อมกับลำโพงนอกรถด้วยนะครับ3รุ่นที่เหลือเนี่ยจะมีฟีเจอร์พิเศษที่เหมือนกับ Tesla ก็คือไลท์โชว์นะครับพร้อมกับเสียงดนตรีนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับAmbient Light ภายในตัวรถก็จะไม่มีนะครับเมื่อเทียบกับอีก3รุ่นที่เหลือแล้วก็จะไม่มีกล้อง DVR มาให้นะครับสำหรับเบาะที่นั่งเนี่ยจะเป็นเบาะหนังปกตินะครับในขณะที่อีก3รุ่นที่เหลือเนี่ยจะใช้เบาะนัปป้านะฮะแล้วก็ไม่มีระบบทำความร้อนของที่นั่งหรือระบบระบายอากาศของที่นั่งและยังไม่มีระบบฟอกอากาศ PM 2.5 หรือไอออนลบด้วยนะครับและรุ่น560 Lite เองเนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์ช่วยเหลือการขับขี่แบบขั้นสูงมาให้นะครับแต่3รุ่นที่เหลือนะครับจะมาพร้อมกับ Neta Pilot 2.5 พร้อมกับ Dual Horizon Journey 3ซึ่งใช้ในการประมวลผลในการช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงนะครับและรุ่น560 Lite นะฮะจะยังไม่มีเรดาร์ระยะไกลรุ่นที่เหลือเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชุดนะครับอัลตราโซนิกจะมี8ชุดในขณะที่รุ่นที่เหลือเนี่ยมี12ชุดนะครับกล้องหน้าความเร็วสูงนะครับรุ่นที่เหลือเนี่ยจะมีมาให้1ชุดในขณะที่560 Lite จะไม่มีนะครับกล้องมองรอบคัน360องศารุ่นที่เหลือจะมีมาให้4ชุดในขณะที่560 Lite จะมีมาให้แค่กล้องมองเวลาเราถอยหลังนะครับ560 Lite จะมาพร้อมกับ Fixed Speed Cruise Control ในขณะที่3รุ่นที่เหลือเนี่ยจะมีมาให้หมดเลยนะครับคือ Adaptive Cruise Control Lane Keeping และฟีเจอร์ช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงทั้งหมดรุ่น580 All-Wheel Drive เนี่ยจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือชุดเบรกของล้อหน้านะครับจะใช้เป็นชุดเบรกคาลิเปอร์แบบ4สูบนะครับในขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์แบบลูกสูบเดียวทำให้มีระยะเบรกอยู่ที่32เมตรและมี Welcome Light นะฮะพร้อมกับ AI Intelligence Interactive Light มาให้ส่วนรุ่น560และ660นี้เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นขนาดของแบตเตอรี่นะครับสำหรับสีของตัวถังนะครับจะมีมาทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินสีเงินสีดำสีขาวสีแดงและสีโรสโกลด์ครับส่วนสีภายในจะเลือกได้3สีนั่นก็คือสีน้ำเงินตัดกับสีเทาสีดำตัดกับสีส้มและสีดำตัดกับสีเขียวครับสำหรับราคานะครับผมแปะตารางมาให้ทุกคนดูง่ายๆเลยนะฮะยังไงก็หยุดวิดีโอดูได้ก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปชมการรีวิวภายในและการขับขี่กันเลยนะครับเราอยู่ใน Neta GT นะฮะเรามาดูด้านหน้าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่บังแดดนะมีแผ่นปิดนะครับมีแถบไฟ LED นะฮะเอามาบังด้านข้างเนี่ยก็พอดีนะครับแต่เนื่องด้วยความเป็นคูเป้2ประตูเนี่ยประตูจะค่อนข้างใหญ่นะฮะฉะนั้นกระจกเนี่ยบานใหญ่เลยไปถึงขอบของเสา B ด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับด้านบนนะครับก็มีไมโครโฟนลำโพงจะมีอยู่ในซีกประตูนะครับ2ชุดนะฮะปุ่มเปิดประตูนะครับอยู่ที่ด้ามจับนะฮะสามารถเปิดแบบเป็นสลักเหมือนกันในกรณีฉุกเฉินนะครับสามารถดึงเปิดได้เหมือนกันหรือกดเปิดเอาทุกครั้งที่เปิดปิดเนี่ยที่นั่งจะมีการปรับนะครับก็คืออารมณ์ประมาณเหมือนกับเวลคัมซีนั่นเองสามารถปรับไปในตำแหน่งที่เราลงจากที่นั่งได้ง่ายๆนะฮะซึ่งตรงนี้นั่งสบายนะการปรับพวงมาลัยนะครับ
รับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับขึ้นลง1เข้า1ออกนะการไฟเลี้ยวทั่วไปนะครับการควบคุมการขับขี่จะอยู่ซีขวาแล้วนะฮะดันลงเป็น D ดันขึ้นเป็น R นะครับกดปาร์กิ้งปลายของตัวก้านนะครับพวงมาลัยเนี่ยสมมาตรนะฮะดีไซน์ค่อนข้างจะเท่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้นะฮะมันจะเป็นช่องแล้วก็ปุ่มเนี่ยสมมาตรกันเลยซึ่งปุ่มตรงนี้ตัว Scroll View เนี่ยจะมีปุ่มกดซ้ายขวาแล้วก็ Scroll View ซึ่งกดได้ด้วยนะนี่เฮาเหนือจะ我在今天天气怎么样今天上海市的天气小雨22到25度西北风转北风3到4级ก็เขาบอกว่าเซี่ยงไฮ้นะฝนตกนะครับ22ถึง25องศาแล้วมันชื้นมากๆเนี่ยตอนนี้ผมเหงื่อโซกเลยนะขออภัยนะครับกระจกด้านบนนะครับไม่มีม่านแต่ว่าตรงนี้เขาทิ้นมาแล้วนะฮะอารมณ์ใกล้เคียงกับกระจกที่ทิ้นมาของ Model S ผมกันนะมันทึบๆนะครับชั้นแดดส่องเนี่ยก็มีไอร้อนบ้างแต่ว่าเราก็ติดฟิล์มเพิ่มได้นะถ้าจะกันร้อนสุดๆนะครับไฟเป็นแบบสัมผัสนะฮะไฟฉุกเฉินเนี่ยปุ่มสัมผัสเหมือนกันนะครับ SOS กดสัมผัสโทรเรียกขอความช่วยเหลือได้นะฮะกระจกมองหลังกันแสงสะท้อนนะครับปรับมุมได้นะฮะด้านหน้านี่ก็มีกล้อง ADAS แล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็มาพร้อมกับกล้อง DVR และกล้อง ADAS อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้มี HUD แต่จะมีจอด้านหลังพวงมาลัยนะครับฉะนั้นคุณสามารถที่จะดูสถานะต่างๆได้บอกแรงดันลมยางและอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ย UI ในจีนจะยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะฮะแต่ว่าอันนี้จะมีโหมดต่างๆเนี่ยก็มีภาพแอนิเมชันให้เห็นนะครับว่าเรากำลังเลือกโหมดอะไรอยู่อะไรพวกเนี้ยฮะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะการปรับกระจกนะครับปรับกระจกเนี่ยก็ต้องปรับโดยใช้เหมือนกับ Tesla เลยก็คือมีไอ้ลูกบิดตรงเนี้ยลูกกลิ้งตรงเนี้ยฮะเหมือนกับ Tesla กดจากหน้าจอแล้วก็ปรับกระจกนะครับที่อยากให้ทุกคนเห็นคือหน้าจอที่มันใหญ่มากอย่างที่ผมบอกไปใหญ่จริงๆนะคือผมขับ Model S มาก็นานมันเป็นจอแนวตั้งเหมือนกันแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ใหญ่มากนะครับช่องแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับปรับแมนนวลนะอันนี้มีความเป็นรถอยู่นะครับที่วางแก้วนะครับตัวนี้เนี่ยมีไมค์มาให้ด้วยสามารถร้องเพลงคาราโอเกะได้นะครับชี้ไวเลสนะครับสามารถชาร์จไวเลสได้แล้วก็ปุ่ม Launch Control เนี่ยสามารถใช้ Launch Control ได้ในการส่งกำลังไปที่มอเตอร์ทั้งคู่ได้อย่างเต็มที่นะครับซีกนั้นนะฮะก็จะมี Glove Boxทั่วไปเลยนะครับด้านล่างเนี่ยจะมี USB A USB C แล้วก็ไฟ12โวลต์ให้เสียบนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย USB A เขาเสียบเข้ากับพอร์ตของไมค์นะฮะในการร้องเพลงได้นะฟีเจอร์นี้น่าจะเข้าไปไทยนะน่าจะไปคุยกับเจ้าที่เขาทำคาราโอเกะนะฮะกล่องเก็บของตรงนี้นะฮะก็คือไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะวางขวดน้ำแบบนี้ตั้งได้นะขวดน้ำเล็กวางตั้งได้นะครับแต่ว่าก็จะมีช่องให้เสียบไฟ12โวลต์120วัตต์อยู่นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะทรงการตกแต่งเนี่ยจะเห็นไหมครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ผมไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่าแต่รูปๆไปแล้วมันก็หยาบๆนะใช้ได้นะถ้าจะรู้ว่าเป็นใยแท้มันต้องแกะออกมาฉีกแล้วเอามาดูเลยว่ามันเป็นใยแท้หรือเปล่านะที่นั่งสองที่นั่งด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะระบายอากาศแล้วก็เป็นเบาะทำความร้อนนั่นเองนะครับวัสดุเนี่ยดีเลยตรงนี้เนี่ยมีแบบหนังกลับเลยนะเหมือนกับอารมณ์กำมะหยี่เล็กน้อยนะครับเบาะทรงสปอร์ตนะฮะโลโก้สามมิตินะครับชุดควบคุมของประตูด้านหน้านะฮะสำหรับคนขับเนี่ยสามารถเปิดหน้าต่างได้ทั้งสองฝากนะฮะฝั่งคนขับเองหรือผู้โดยสารด้านหน้านะครับมีปุ่มเรียกน้องเนต้าขึ้นมารับคำสั่งเสียงได้นะฮะแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าต่างนะครับตัวนี้ไม่มีชายล็อกนะเพราะว่าด้านหลังไม่มีประตูนะฮะก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองปรับแบบที่นั่งแบบสบายๆแต่ผมชอบขับแบบสูงๆหน่อยจะได้มองเห็นแนวของกระโปรงหน้านะครับปรับประมาณนี้ผมปรับขึ้นมาสูงสุดแล้วนะฮะheadroom ของผมเหลือประมาณ1กำปั้นนะครับถึงกระจกนะฮะแล้วก็ legroom ของผมเนี่ยผมกะประมาณกำปั้นกว่าๆนะเกือบฝ่ามืออ่ะนะครับขับแบบสบายๆนะอันนี้ก็จะเป็น key fob ของ Neta GT นะฮะปุ่มให้กดทั้งหมด4ปุ่มนะครับ lock unlock เปิดฝาท้ายแล้วก็กดปุ่มให้รถมีเสียงนะเผื่อเวลาหารถไม่เจอนะครับสามารถชาร์จไวเลสได้ใช้งานง่ายเลยแหละนะถ้าผมนั่งสบายๆแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะนั่งได้สะดวกสบายแค่ไหนนะฮะไปดูกันเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดเราจะไปนั่งที่นั่งด้านหลังนะฮะจะมีปุ่มอยู่ที่เสา B นะกดปุ่มนี้นะครับเก้าอี้ที่นั่งด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเลื่อนไปในตำแหน่งที่ผู้โดยสารสามารถขึ้นไปที่ที่นั่งด้านหลังได้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่คาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะมันจะได้ไม่อยู่ห่างเยอะเพราะว่าเสา B เนี่ยค่อนข้างลึกนะอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามานั่งแล้วนะฮะปิดยากนิดหนึ่งนะพอเข้ามานั่งเรียบร้อยนะครับปิดประตูแล้วเนี่ยที่นั่งก็จะเลื่อนก
ลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ผมแบบนั่งสบายๆนะผมยกมาสูงสุดเนาะเพราะว่าผมชอบแบบดูแนวของกระโปรงหน้านะเท้าผมสอดเข้าไปได้นะทั้งหมด4ที่นั่งเห็นได้ว่าเนี่ยผมต้องนั่งแบบขาชันนิดนึงนะเพราะเท้าสอดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังชันขึ้นมาเล็กน้อยนะตรงนี้จะเหลือช่องอยู่หน่อยนึงก็มีที่เท้าแขนนะแล้วคราวนี้ผมพับเบาะตัวนึงลงไปเนี่ยตรงเนี้ยช่องเนี้ยสามารถวางถุงกอล์ฟได้2ใบเลยนั่งไป3คนยังได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำว่าจะทำเป็นแคมป์โหมดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องตรงเนี้ยค่อนข้างแคบนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีแลชที่ใช้เกี่ยวกับที่นั่งด้านหลังฉะนั้นเวลาพับลงมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องหาฟูกมาปูให้มันหนาขึ้นอีกเพื่อให้ตัวตะขอเนี่ยมันถูกปิดไปแล้วพอเอาฟูกมาปูเนี่ยช่องตรงนี้เหลือน้อยมากฉะนั้นเนี่ยถ้านอนเนี่ยลำบากแน่นอนนะก็ผมคิดว่าคนซื้อคูเป้2ประตูไปเขาอาจจะไม่ได้ไปทำแคมป์โหมดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าจะนอนได้ไหมสุดวิสัยจริงๆผมว่ามันก็นอนได้แหละแต่อาจจะแบบลำบากนะถ้าคนเดียวยังพอได้นะครับอ่ะมาดูเฮดรูมกันตัวนี้ไม่มีที่พักศีรษะดังนั้นเวลาเราเข้ามานั่งด้านหลังนั้นเนี่ยก็ต้องแบบเอ็นไปเลยแต่ว่ามุมเอ็นดีนะคือมุมเอ็นช่วงหลังเนี่ยโอเคเลยไม่แย่กับรถลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหัวผมจะเหลือประมาณ1เซนนะครับกระจกผืนหน้าเนี่ยมันจะเป็นกระจกที่ทินมาแล้วนะครับคือสีเข้มมาแล้วแต่ว่าผืนหลังเนี่ยใสโปร่งเลยนะครับเพราะว่าคนขับจะต้องมองเห็นด้านหลังได้ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ใสมากเลยคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยหัวใกล้กระจกร้อนแน่นอนถ้าแดดจัดๆนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยหัวเขาไม่เลยแนวนี้ยังโอเคนะเด็กๆนั่งด้านหลังเนี่ยยังโอเคนะครับตะขอนะครับมีตรงนี้เล็กน้อยตรงนี้จะมีกระจกของหลังเสาบีเนี่ยมีเล็กน้อยนะฮะมีให้แบบได้มองวิวมองอะไรบ้างสำหรับคนที่นั่งด้านหลังก็จะได้รู้สึกแบบโปร่งหน่อยนะฮะไม่ได้อึดอัดเกินไปนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีช่องแอร์นะครับสามารถแชร์คอนเทนต์มีเดียจากคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่นั่งด้านหลังเนี่ยแตะแล้วก็แชร์เป็นคาสติ้งไปยังจอหลักได้นะตรงนี้เนี่ยการบุการอะไรก็ผมถือว่าวัสดุโอเคเลยนะด้านบนก็ยังเป็นไมโครโฟนนะครับสามารถรับคำสั่งเสียงได้ทุกจุดนะนี่เฮาเหนือจ้าเสียงมันดังตรงนี้ด้วยอ่ะคือมันรู้ว่าเรากำลังเรียกเขาอยู่ตรงนี้มึกเห็นไหมครับเสียงมันดังตรงนี้ไม่ดังนะเมื่อกี้เดี๋ยวลองนึงนะนี่เฮาเหนือจ้าเนี่ยพอผมมาเรียกคำสั่งเสียงตรงนี้เสียงดังตรงนี้ถ้าผมเรียกคำสั่งเสียงตรงนี้เสียงจะดังตรงนี้ฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเรากำลังใช้คำสั่งเสียงณตำแหน่งไหนบนรถลำโพงตรงนั้นก็จะโต้ตอบกับเรานะฮะในตำแหน่งที่เราเรียกคำสั่งเสียงนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดที่เขาทำมาได้ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดผมพับเบาะนี้พับขึ้นนะฮะโอเคนะใช้ได้เลยแล้วก็เบาะเนี่ยพับแบ่งกันครึ่งๆเลยนะลำโพงมีอยู่ด้านหลังตัวนี้มีเทเตอร์นะครับสามารถเปิดแล้วก็เกี่ยวที่นั่งเด็กได้นะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเป็นครอบครัวขนาดเล็กมีน้องๆกำลังนั่งคาซีเนี่ยคาซีเซตอัพด้านหลังได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าเด็กๆที่ตัวยังไม่สูงมากเนี่ยนั่งแล้วหัวยังไม่เลยแนวของเบาะเนี่ยผมว่าก็นั่งได้สบายเลยแหละใช้ได้เลยถ้าเกิดคนตัวสูงๆมากๆเนี่ยสูงเกิน180เนี่ยไปขับด้านหน้าเนี่ยเขาอาจจะต้องเลื่อนเบาะมาด้านหลังอีกเล็กน้อยเนี่ยเขาก็จะติดละฉะนั้นตัวสูงนั่งแนวเดียวกันเนี่ยคนขับกับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขาติดแน่นอนนะครับอันนี้ผมเขาไม่ติดเพราะว่าผมยกขึ้นมาค่อนข้างสูงผมเลยเอาเท้าสอดเข้าไปได้แต่โดยรวมโอเคประทับใจเลยนะอย่างที่บอกไปผมจองไซเบอร์สเตอร์ไป2ปีแล้วเนี่ยยังไม่มีข่าวคราวความคืบหน้านะดีไม่ดีอาจจะได้จัดเนต้า GT ก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ได้ลองขับจริงๆนะไซเบอร์สเตอร์เราได้ไปแค่ลองนั่งดูในงานเชิงดูมอเตอร์โชว์นะก็ฟีลลิ่งตัวนั้นจะค่อนข้างจะใส่อะไรมาไฮเทคสุดๆอารมณ์เหมือนกับเป็นไฮเปอร์คาร์เล็กๆนะฮะเวลานั่งไปเนี่ยเปิดประตูเป็นแบบขากรรไกรขึ้นเปิดปิดไฟฟ้านะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นรูปแบบลักษณะที่ขับขี่ง่ายนะครับแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคาจะเข้าถึงได้ด้วยนะ0-100ต่ำกว่า4วินะความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ขี้เหร่เลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยขอบอกนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูประสบการณ์การขับขี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วผมก็ได้มีโอกาสนั่งไปพร้อมๆกันกับพี่อู๋สปินไนแล้วก็พี่หมูออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของพี่ๆเขาว่าเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อู๋สปินไนแล้วก็พี่หมูออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์นะสวัสดีครับเราจะมาลองอะไรครับวันนี้เราจะลอง0ถึง100ใน Neta GT ตัว performance เลยนะครับใช่ครับเป็นตัว0ถึง100ใน 3.7 ตามสเปคเขาใช่ครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มโหมดกันเลยนะคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมด Sport Eco เลยก็ตามถ้าเราไปเปิดโหมดนี้เมื่อไหร่มันจะจัดกำลังให้เต็มที่ครับมอเตอร์ทั้งคู่เลยอ่ะ0ถึง100ครับ Neta GT ครับ
เราโหมดสปอร์ตกดเบรกสุดกดคันเร่งสุดกดลอนช์ครับพร้อมนะครับ3 2 1ไปครับลอยแล้วครับมาพร้อมเสียงนะฮะถ้าเราไปเร็วมากนะถ้าเราไปถึงไฟแดงได้ประมาณ110ตอนนี้เราเป็นกะเหรี่ยง3คนที่มาได้วีซ่าทั้งนั้นแล้วก็เราทำบ่อยๆอาจจะไม่ได้เข้าจีนอีกนะอันนี้คือแรงที่สุดของเราครับที่เนต้าจีทีทำได้เนี่ยเรานั่งกันมา3คนนะนั่งกันมาเต็มคันเลยเกือบเต็มคันเลยแหละเอาว่าตัวนี้อูขับรู้สึกไงรู้สึกมันไม่ใช่รถสปอร์ตว่ะเอาจริงๆคือรู้สึกว่ามันยังคอมฟอร์ตอยู่มากเลยครับแม้กระทั่งอยู่ในโหมดสปอร์ตไม่ดิบไม่ดิบเลยใช่ไม่ดิบไม่กระโชกโค้งหักไม่อะไรเลยสาวๆขับได้นะแต่อันที่แบบรู้สึกนิดหนึ่งคือรู้สึกว่าแบบมันเราทำความเร็วสมมติว่าเราจะเร่งใช้ปกติมันจะไม่มีแลกเลยแต่ว่าเรากดคันเร่งอ่ะแลกใช่คือกดอ่ะแป๊บหนึ่งกว่าจะมาใช่ใช่ก็อาจจะแบบไม่ทันไม่ทันใจสำหรับคนที่เคยลองสปอร์ตไฟฟ้ามาพอสมควรใช่แต่รู้สึกว่าจริงมันต้องอาบเท้าเลยนะคือใช่มันต้องไวพร้อมเท้าเลยใกล้เคียงใช่ถ้าเทียบกับ4ล้อคือ2แรงม้าก็อาจจะอุ้ยมันต้องเร็วกว่านี้ใช่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 ก็นิดนึงก็คือมันเป็นสปอร์ตแหละแล้วก็ด้วยสเปคแรงแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดิบไม่ได้ป่าเถื่อนมากขนาดแบบว่าโอ้โหกดแล้วแบบสูบเราเข้าไปอยู่ในเบาะแบบนั้นนั่นเองใช่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 แล้วหมูคิดว่าไงฮะคันนี้ถ้านาเต้ยขับนาเต้ยจะบอกว่าไงมั้งน่าจะชอบนะผมเห็นเทียบกับราคาที่จีนเนี่ยเริ่มประมาณ800,000ปลายๆสำหรับตัวมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็มอเตอร์คู่เนี่ยอยู่ประมาณ1,000,000นิดๆผมว่าถ้าเทียบกับสมรรถนะที่ได้แล้วก็ด้วยรูปทรงตัวรถอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วเขาไม่มีคู่แข่งในตลาดบ้านเราไงคือถึงแม้ว่าเราจะคอมเพลอะไรก็ตามอะถ้าล้านกว่าบาทได้เท่านี้ไม่มีอะไรให้คอมเพลจริงเอาจริงๆมันเกินกว่าที่ล้านกว่าบาทจะให้เราได้ละจริงครับจริงขับ4ล้านกว่าบาทมันยังหายากเลยเอารถธรรมดานะใช่อะเรื่องงานประกอบก็มีคิดเลยประกอบดีเออนาเต้ยมาผมแบบไม่คิดเลยผมเนี่ยไม่มีอะไรเบียดกันไม่กอบแกกไม่มีแบบแล้วก็ฟิลลิ่งมันไม่บุกด้วยพลาสติกแบบที่แบบมันเป็นเสียงพลาสติกอ่ะก็จะมีหนังบ้างมีอะไรบ้างให้แบบมันเป็นพรีเมียมทัชนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ใช่สามสองหนึ่งร้อยครับโอเคโอเคขนาดนั่งเกือบเต็มคันนะไม่หืนแต่เห็นไหมว่ามันไม่ได้อัดเราเข้าไปอยู่ในบ่ออ่ะคือปกติมันจะต้องดึงเราเข้าไปในนั้นเลยนะเทคันเทอร์โบหรือว่า S Plus คนละฟิลมันอันนั้นจะแบบหัวกระแทกเบาะแน่นอนนะใช่ใช่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ต้องเกรงรับเด็ดทั้งสิ้นพี่หมูต้นไลฟ์นะครับจะมากดมั่งนะฮะ3 2 1นะครับนัตเตอร์อยู่จะบอกว่าไม่คิเรทแล้วป่ะใช่ครับเฮ้ยมันดีนะเฮ้ยมันดีนะเสียดายนะครับทำวีซ่าไม่ทันโอ้โหไม่ได้มาด้วยกันไม่งั้นนี่ได้เห็นไม่งั้นนี่บันเทิงคอมเมนต์สดๆกดกันมิดคอมเมนต์สดๆนะครับผมว่าเนี่ยอย่างนี้สมมติเนต้า GT เนี่ยถ้าไปไทยเนี่ยแล้วทำราคาได้ไม่เกินล้านหน้าผมว่าโอ้โหตัวนี้นะตัวมอเตอร์คู่นะเปิดตลาดคูเป้ไฟฟ้าคันแรกใช่เพราะเขาไม่มีคู่แข่งนะใช่ครับเอาไปตัวนี้เขาเอาเนต้าเอสไปก่อนอะไรเงี้ยผมว่าคู่แข่งมันเยอะทั้ง BYD Seal ทั้ง GAC Ion S Plus คู่แข่งจะเยอะเต็มไปหมดถ้าเนี่ยมาตัวนี้เนต้า GT ไปก่อนเนี่ยโอ้โหไม่มีคู่แข่งคนจริงมันจะได้กลุ่มลูกค้าที่อาจจะเล็งทั้งแบบเซดานธรรมดาด้วยเพราะมันก็ยังเป็นสีที่น่าเพราะอย่างคูเป้ในไทยเริ่มก็3ล้านบวกลบแล้วจริงไปเบนซ์ซีคูเป้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วได้พลังไฟฟ้าด้วยทีนี้พลังไฟฟ้าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องขุมพลังแล้วเราได้มอเตอร์ไฟฟ้าหายห่วงเลยเรื่องแน่นอนสวยแต่รูปอย่างเดียวหรือเปล่าเร่งไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเห็นกันไปแล้วนะเมื่อกี้เห็นกันไปแล้วนะครับกับมอเตอร์คู่462แรงม้าใช่ครับหน้าหลัง170กิโลวัตต์170กิโลวัตต์ช่วงล่างหมูคิดว่าไงครับช่วงล่างผมว่าออกแนวนุ่มๆนุ่มไม่สะเทือนเลย
ให้คุณขับสบายขับง่ายๆ daily use อะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ถึงขนาดว่า412แล้วโหช่วงล่างดิบๆสะเทือนขับลำบากนี่ผมว่าขับใช้งานทุกวันได้เลยได้เลยใช่ว่าเป็นรถใช้งานประจำวันได้เลยแต่ว่าจริงเขาจูนมาให้ขับง่ายนะมีข้อดีคือเฮ้ยมีพกพาพละกำลังที่เร่งแซงได้อย่างทันใจจริงครับจริงสบายมากเมื่อกี้คุณอเล็กซ์ GM ของ Neta นะทดลองขับ Neta U นะเดี๋ยวจะมีข่าวดีนะไปรอดูกันนะไปรอลุ้นกันนะผู้บริหารเขามาลองกันเองแล้วฉะนั้นได้ลุ้นกันนะได้ลุ้นกันจะว่าไปเนต้าเข้าไปก็มีแต่ V แล้วเขาก็ไม่ได้ยอดขายไม่ขี้เลนนะใช่ครับฉะนั้นเดือนในแซง BYD Auto 3โดยยอดจดทะเบียนใช่ฉะนั้นมันเป็นอะไรที่โอเคเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่อย่างแรกราคาจับต้องได้ที่ชาร์จ DC ได้นะเราไม่ต้องไปเทียบกันกับกลุ่มรถไซส์เล็กเนาะอย่างบูลิงชาร์จ AC อย่างเดียวชาร์จบ้านรถคอมมิววิ่งไปมาที่ทำงานรับลูกหลานนี่แต่ตัวนี้ใช้งานวิ่งข้ามจังหวัดอย่างนี้ก็ยังโอเคใช่อาจจะมีติเรื่องช่วงล่างเล็กน้อยเพราะว่าประมาณ70กิโลวัตต์ก็ว่าเพียงพอใช่วิ่ง500วิ่งนิดหน่อยบวกลบใช่ไปที่ดีก่อนครับแล้วก็เบรกกับคันเร่งพร้อมกันแล้วดันตัวนี้นะครับมาแล้วโหมดพิเศษนะลุยใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะโหเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วนี่ก็โหไวใช้ได้เอาใหม่ติดใจนะครับติดใจเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งพร้อมกันกดค้างไว้โหมดพิเศษมาแล้วนะครับลุยเสียงก็มาด้วยนะถนนที่เราทดสอบเนี่ยเป็นถนนที่ค่อนข้างดีนะพอมันเรียบมากเนี่ยขับได้ชิวๆนะเดี๋ยวเราจะมาลองใหม่อีกรอบนะ5 4 3 2 1ไปเมื่อกี้ตอนออกตัวนี้เขาหมุนฟรีจี๊ดหนึ่งนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็มีนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะอัตราเร่งทั่วไปเนี่ยก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถมอเตอร์คู่นะขับ4จูนกำลังมาเท่ากันนะฮะมอเตอร์กำลังเดียวกันช่วงล่างด้านหน้านี่เป็นดับเบิ้ลวิชโบนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงก์อิสระ5ลิงก์นะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้เลยกับอีกรอบนะถนนเขามีแค่คู่2เลนครับ2เลน2เลนอันนี้กลับก็กินมาประมาณ2เลนนิดๆนะครับไม่โยกมากนะไม่โยกมากใช้ได้ถ้าไปนั่งด้านหลังเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ตัวสูงๆผู้ใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยหัวจะติดนะเพราะว่าผมสูง172ถ้าเกิดผมนั่งด้านหลังเนี่ยสูง172แล้วผมจะเหลือประมาณเซนกว่าๆไม่เยอะเลยแล้วก็กระจกด้านหลังเนี่ยอาจจะร้อนนะครับกระจกด้านหลังไม่ได้ทิ้นแต่ว่ากระจกตรงกลางด้านบนเนี่ยจะทิ้นมาแล้วนะครับคนนั่งด้านหลังนะฮะถ้าหัวใกล้ๆกระจกผมว่าร้อนแน่นอนนะต้องติดฟิล์มสะท้อนความร้อนอะไรพวกนี้ให้ดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นน่าจะร้อนแน่นอนแต่ handling อะไรพวกนี้โหชอบครับสนุกขับสนุกคันนี้เอลเทสเอลเทสนะเอลเทสใช้ได้ครับใช้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเลือกในตลาดเนี่ยมีแต่ MG Cyberster นะที่เป็น2ประตูคูเป้และเป็นตัว convertible ด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคูเป้2ประตูอย่างเดียวนะครับดูกล้องนะอันนี้กล้องรอบคันนะครับเห็นเส้นเห็นอะไรชัดเจนนะครับฉะนั้นกล้องรอบคันฟีเจอร์ความล้ำในการช่วยเหลือการขับขี่ก็มาพร้อมนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดนี้นะเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยเนต้าเรารู้กันอยู่ดีแล้วว่าเป็นรถที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับฟีเจอร์ความล้ำเนี่ยมีในตัวถึงแม้ว่ารุ่นที่ทำตลาดที่บ้านเราตอนนี้ยังเป็นแค่เนต้าวีผมเชื่อเลยว่าจะมีรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจเข้าไปในตลาดที่ไทยแน่นอนนะครับครับผมว่าแฟนๆเนต้าจะชอบคลิปนี้นะฮะในที่สุดเราก็ได้มาทดสอบการทดลองขับเนต้า GT แถมยังเป็นตัวมอเตอร์คู่ตัวเพอร์ฟอร์มานซ์สุดซิ่งด้วยนะฮะถ้าชอบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ
สับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ รถออกจากจุดที่ห่างจากท่อประมาณเมตรครึ่งนะฮะอย่างที่เห็นในกล้องรอบคันนะครับฉะนั้นการมีกล้องรอบคันมันก็ดีอย่างนี้แหละคุณจะได้ขับไม่ตกหลุมนะใช้ฮาร์ดแวร์ให้เกิดประโยชน์นะครับ